เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าลือท่านผู้ฟังครับเรื่องของความดันลูกตาสูงนะครับอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นต้อหินก็ได้เดี๋ยวพูดคุยกับศาสตราจารย์วุฒิคุณนายแพทย์ศักชัยวงศ์กิติรักษ์นะครับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยในช่วงเล่าลือนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเรามอบชุดสมุดโน้ตขนาดพกพาพร้อมกับสเปรย์แอลกอฮอล์ซึ่งเป็นอภินันทนาการจากกรมอนามัยจำนวน2ชุดด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันที่หมายเลข422-1075นะครับ422-1075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครในทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารออมสินได้จัดพิธีจับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการตลาดบัตรเครดิตธนาคารออมสิน GSB E-commerce Credit Card นะครับกินฟรีบินฟรีช้อปปิ้งฟรีครั้งที่11เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารออมสินได้จัดพิธีจับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการตลาดบัตรเครดิตธนาคารออมสิน GSB E-commerce Credit Card บินฟรีกินฟรีบินฟรีช้อปปิ้งฟรีครั้งที่11นะครับเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีนี่เป็นข้อความนะครับส่วนคำถามครับเราถามว่าพิธีจับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการตลาดบัตรเครดิตธนาคารออมสิน GSB E-commerce Credit Card กินฟรีบินฟรีช้อปปิ้งฟรีซึ่งจัดโดยธนาคารออมสินนะครับถามว่าการจัดพิธีดังกล่าวเนี่ยเป็นการจัดครั้งที่เท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้เตรียมจัดโปรโมชั่นเที่ยวโดยสารแบบจำกัดวันจำกัดเที่ยวสำหรับใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงดังต่อไปนี้นะครับเที่ยวโดยสาร15เที่ยวนะครับสามารถใช้เดินทางภายใน30วันจำหน่ายในราคา450บาทเที่ยวโดยสาร25เที่ยวนะครับใช้เดินทางภายใน30วันราคาจำหน่าย700บาทนะครับประเภทที่3คือเที่ยวโดยสาร40เที่ยวใช้เดินทางภายใน30วันราคาจำหน่าย 1,040 บาทแล้วก็ประเภทที่4นะครับราคา 1,100 บาทสามารถใช้เดินทางได้50เที่ยวนะครับภายใน30วันแล้วก็สุดท้ายประเภทที่5นะครับจำหน่ายในราคา 1,200 บาทใช้เดินทางได้60เที่ยวภายในเวลา60วันนะครับซึ่งโปรโมชั่นทั้งหมดนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารประจำสถานีสายสีม่วงทั้ง16สถานีนะครับตั้งแต่สถานีคลองไผ่จนถึงสถานีเตาปูนเลยนะครับธนาคารออมสินครับมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนที่ฝากสลากออมสินดิจิตอล1ปีด้วยการเพิ่มรางวัลพิเศษจำนวน20รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทนะครับในการออกรางวัลจะออก2ครั้งด้วยกันครั้งละ10รางวัลครั้งแรกออกวันที่16กุมภาพันธ์2564นะครับแล้วก็ครั้งที่2ออกวันที่16มีนาคม2564รวมเป็นเงินรางวัลทั้งหมด20ล้านบาทโดยธนาคารได้เปิดรับฝากบนแอปพลิเคชัน MyMo นะครับเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มีนาคม2564นะครับหรือจนกว่าวงเงินฝากจะเต็ม 20,000 ล้านบาทรับฝากหน่วยละ20บาทฝากขั้นต่ำ200บาทต่อครั้งนะครับสูงสุดรายละไม่เกิน10ล้านบาทนะครับเรือโทกมลศักดิ์พรหมประยูรผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.ได้ดำเนินการส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับให้กับผู้ใช้บริการได้มั่นใจในการให้บริการรวมทั้งการดำเนินการเพิ่มจุดให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงินหรือว่าศูนย์ One Stop Service อีก1จุดนะครับบริเวณชั้นล่างอาคาร OB ตั้งอยู่บริเวณภายในท่าเรือกรุงเทพเพื่อลดความแออัดโดยจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการที่ช่องให้บริการรับเงินสดจำนวน10ช่องและช่องใบอนุญาตรถผ่านท่าจำนวน4ช่องพร้อมกับจัดจุดนั่งพักรอรับการบริการโดยเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคนอกจากนี้นะครับยังได้ดำเนินการปิดสถานที่ออกกำลังกายเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายรวมทั้งได้กำหนดให้พนักงานที่เดินทางไปกลับระหว่าง
การท่าเรือแห่งประเทศไทยและพำนักอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาครเป็นประจำทุกวันนะครับให้สามารถปฏิบัติงานที่บ้านหรือว่า work from home ด้วยเพื่อลดความเสี่ยงนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าลือนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องความดันลูกตาสูงอาจจะเสี่ยงกับการเป็นต้อหินก็ได้นะครับพูดคุยกับศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์นะครับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับความดันลูกตาสูงกับต้อหินมีความสัมพันธ์กันยังไงครับคุณหมอฮะอ๋อครับก็คือต้องรู้จักกับโรคต้อหินก่อนนะครับได้ครับได้เป็นโรคที่เกิดจากความดันในลูกตาคือปกติตาคนเราเนี่ยมันก็คงเปรียบเทียบเหมือนลูกโป่งใช่ไหมครับครับถ้าสมมติว่ามันไม่มีอะไรอยู่ข้างในหรือเป็นมีความดันอยู่ข้างในเนี่ยมันก็คงจะฟีดไปครับนะปกติความดันในลูกตาเราเนี่ยควบคุมโดยการน้ำที่สร้างขึ้นมาจากข้างในลูกตาให้สารอาหารต่างๆแล้วก็ระบายออกจากลูกตาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวควบคุมความดันของลูกตาซึ่งค่าปกติเนี่ยจะอยู่ในคนทั่วไปจะไม่เกิน21มิลลิเมตรตลอดถ้าความดันในลูกตาสูงขึ้นเช่นกรณีการสร้างน้ำเข้าไปในลูกตาปกติแต่ท่อระบายน้ำออกจากลูกตาอุดตันหรือตีบไปจะทำให้ความดันตาขึ้นใช่ไหมครับครับความดันตาขึ้นเนี่ยมันก็จะไปกดที่บริเวณขั้วประสาทตาทำให้เกิดการเสื่อมหรือเสียครับขั้วประสาทตานะครับก็จะทำให้การมองเห็นแย่ลงเรื่อยๆครับแล้วก็สุดท้ายก็ตาบอดตายเราเรียกภาวะว่าโรคต้อหินเพราะว่าคนสมัยก่อนว่าคำว่าต้อเนี่ยแปลว่าเป็นภาษาไทยโบราณที่หมายถึงโรคตาครับครับแล้วก็คำว่าหินก็คือตาแข็งเหมือนหินก็เลยที่มาของชื่อว่าโรคต้อหินนะครับกับคุณหมอเชิญต่อเชิญต่อฮะก็สำคัญโดยตรงเลยครับกับการเป็นโรคต้อหินเพราะว่าโรคต้อหินนี่คือนิยามของโรคต้อหินก็คือภาวะที่ความดันในลูกตาสูงจนทำให้ขั้วประสาทตาและก็ทำให้การมองเห็นแย่ลงจนถึงขั้นตาบอดไปครับครับที่เป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งเลยนะครับของคนไทยแล้วก็คนทั้งโลกเลยก็คือเพราะว่าโรคต้อหินนี่เราพบบ่อยนะครับไม่ใช่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสาเหตุตาบอดที่แก้ไขไม่ได้หมายความว่าถ้าใครตาบอดด้วยโรคต้อหินแล้วเนี่ยก็จะแก้ไขกลับมามองเห็นไม่ได้แล้วโอ้ครับเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของคนไทยแล้วก็คนทั้งโลกถ้าอย่างนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะมีปัญหาเรื่องความดันลูกตาสูงเนี่ยครับโดยทั่วไปกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็คือในคนที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปครับก็คงท่อระบายน้ำทั่วไปใช้มา40กว่าปีท่อระบายน้ำก็อาจจะมีสนิมขึ้นบ้างหรือตีบตันเพราะฉะนั้นคนอายุเกิน40เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงคล้ายๆกับที่เริ่มมีความเสี่ยงจะเป็นโรคความดันโรคเบาหวานในสารพัดโรคกันแหละใช่ครับเพราะว่าร่างกายก็ใช้งานมานานก็จะเริ่มมีความเสื่อมนะครับครับแล้วอันที่1คือคนที่มีอายุเกิน40ปีขึ้นไปก็ควรจะต้องไปตรวจความดันตากับจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ1ครั้งปีละ1ครั้งครับอันที่สองคนที่มีกรรมพันธุ์การเป็นโรคต้อหินในครอบครัวนะครับเพราะว่าต้อหินเนี่ยอาจจะมีกรรมพันธุ์คนในบ้านเป็นแล้วก็จะเป็นหลายๆคนไม่ได้หมายถึงติดกันเหมือนเชื้อโรคนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะที่อาจจะมีลักษณะดวงตาการระบายน้ำออกที่คล้ายๆกันในครอบครัวก็เลยทำให้เกิดภาวะที่ความดันตาขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นใครมีกรรมพันธุ์ครอบครัวเป็นโรคต้อหินก็ควรจะไปพบคุณหมอก่อนอาจจะก่อนตั้งแต่ก่อนอายุ40เลยด้วยซ้ำนะครับก็ไปตรวจไปฟังว่ามีคนในครอบครัวเป็นโรคต้อหินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าบ้านไหนมีหลายๆคนเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะยิ่งเยอะขึ้นครับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวหรือใช้ยาบางอย่างนะครับซึ่งจะทำให้มีความเสี่ยงกับต้อหินมากขึ้นเช่นคนที่ใช้ยาพวกสเตียรอยด์บ่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นยาสเตียรอยด์เอามาหยอดตาหรือรับประทานก็ตามหรือคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับก็จะมีความเสี่ยงในการทำให้เกิดโรคท่อหินได้ง่ายขึ้นหรือ คนที่อาชีพที่อาจจะถูกกระทบกระเทือนที่ดวงตาบ่อยๆเช่นนักมวยนะครับให้ท่อระบายน้ำตาเนี่ยมันเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้ความดันในลูกตาสูงได้เพราะฉะนั้นคนที่มีเสี่ยงก็เป็นกลุ่มที่3ที่จะต้องไปวัดความดันตาของคุณหมอสักปีละ1ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เคยเข้าไปเลยก็จะมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าบางทีโรคต้อหินเนี่ยเขาเรียกมฤตยูเงียบเพราะว่ามันไม่มีการเตือนไม่มีเตือนเลยฮะใช่ครับโอ้โหอันที่พอทำได้ซึ่งก็อาจจะเลทไปนิดแล้วก็คือเราควรจะเป็นกิจกรรมในครอบครัวนะครับที่จะตรวจสายตา
นะครับปกติผมก็จะแนะนำว่าให้หาปฏิทินหรือรูปที่มีตัวหนังสือหลายๆขนาดเนี่ยติดผนังแล้วก็กำหนดจุดที่ห่างออกมาสัก6เมตรเหมือนเวลาเราไปตรวจกับแล้วก็ลองตรวจทีละตาลองมือตาซ้ายแล้วก็เปลี่ยนเป็นบางตาขวาดูซิว่าเรามองเห็นเลขตัวเลขสุดเนี่ยพอๆกันไหมแล้วในครอบครัวของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นเลขประมาณนั้นไหมถ้ามีการเห็นน้อยกว่าคนอื่นหรือตาข้างใดข้างหนึ่งเราเห็นน้อยกว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยอันนี้สงสัยไว้ก่อนว่าเรามีปัญหาเรื่องโรคตาหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็จะช่วยทำให้เราจับโรคหรือความผิดปกติของตาไปพบคุณหมอตาได้เร็วขึ้นว่าพวกต้อหินเนี่ยเวลาการมองเห็นที่เสียไปเนี่ยเขาจะเสียเป็นหย่อมๆนะหมายความว่าภาษาแพทย์เราเรียกว่าเสียลานสายตาหมายความว่าที่เรามองเห็นไปข้างหน้าบริเวณข้างหน้าเนี่ยบางทีเราจะอาจจะเสียมุมทางด้านขวาไปนิดเดียวในระยะต้นครับและในขณะที่เราใช้สองตาร่วมกันเราอาจจะจับไม่ได้เลยก็ได้ว่าเรามองตรงนั้นไม่เห็นเพราะฉะนั้นในควรเป็นต้อหินกว่าเราจะสังเกตด้วยตัวเองได้เนี่ยมักจะค่อนข้างช้าไปแล้วเราอาจจะเสียลานตาไปสัก 50-60% ข้างนึงแล้วอย่างเงี้ยอ๋อไอ้นี่จะเอาคืนไม่ได้เพียงแต่ว่าพอพบคุณหมอเสร็จคุณหมอเริ่มรักษาโดยการให้ยาลดความดันตาให้ไอ้การเสียมันก็อาจจะไม่เพิ่มขึ้นแต่ไอ้ที่เสียลานสายตาไปแล้วเนี่ยจะเอาคืนไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเซลล์ประสาทตามันได้เสียไปแล้วอ๋อครับจึงได้เป็นสาเหตุตาบอดอันดับ1แล้วก็อย่างที่ว่าเป็นมฤตยูเงียบแล้วก็มืดด้วยเพราะว่าพอเป็นแล้วก็มืดมันมองไม่เห็นเลยถ้ามันมืดไปแล้วผ่าตัดเปลี่ยนดวงตาได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ได้เหมือนต้อกระจกซึ่งเป็นการเสียของบริเวณเลนส์แก้วตาเฉยๆอันนี้มีเลนส์ก็สะเทียนได้อ๋อนั่นแก้ต่อเทียนใส่ได้จะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าจริงๆขั้วประสาทตาเนี่ยเป็นส่วนของสมองที่ยื่นออกมาทำหน้าที่ในการรับภาพครับรอให้มนุษย์เปลี่ยนสมองได้ครับเราถึงจะเปลี่ยนขั้วประสาทตาอันนี้ได้ครับงั้นรอไปก่อนแล้วกันฮะอีกนานครับทางที่ดีป้องกันก่อนดีกว่านะครับอย่าเพิ่งไปรอเลยครับงั้นเรามีกลุ่มเสี่ยง1ใน3กลุ่มเนี้ยอย่างที่ว่าที่1ลูกเกิน40อันที่2คือกรรมพันธุ์ต้อหินอันที่3คือเราใช้ยาหรือมีโรคประจำตัวหรือมีอาชีพที่มีความเสี่ยงก็เราก็ไปพบคุณหมอปีละครั้งไม่ลำบากอะไรถามคุณหมออย่างนี้ถ้าเป็นกรณีที่ต้องใช้สายตาเยอะๆนะครับอย่างคนที่ต้องทำหน้าที่ในการเพ่งเล็งอะไรบางสิ่งบางอย่างเจรนายเพชรเจรนาพลอยหรือคนที่ต้องอ่านหนังสือตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากขึ้นไหมฮะคุณหมอถ้าสำหรับต้อหินไม่มีความเสี่ยงมากขึ้นครับแต่ว่าคนที่ใช้สายตาแบบนั้นเยอะๆก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการปวดศีรษะนะครับเวลามีสายตายาวก็จะทำให้มองใกล้ไม่ค่อยชัดครับเด็กๆเองเนี่ยใช้สายตาใกล้มากๆเนี่ยมันมีงานศึกษาพบว่าการที่ใช้สายตาในระยะใกล้มากๆหรือการที่เด็กไม่ได้ออกไปมีแอคทิวิตี้ที่มองออกไปไกลๆเลยเนี่ยจะทำให้สั้นเร็วขึ้นอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าจะป้องกันสำหรับเด็กที่พัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เขาใช้สายตาที่มันยับมันยักหนักเกินไปเนี่ยคุณหมอฮะมีคำแนะนำไหมฮะต้องถามเพราะงั้นบางคนพ่อแม่ไปโทษที่ตัวโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้นะครับใช่ในความจริงโทรศัพท์มือถือเป็นแค่อุปกรณ์ที่ดึงให้เด็กเนี่ยไม่ยอมออกไปมีกิจกรรมที่มองออกไปกว้างๆในบริเวณกลางแจ้งเพราะก็จะนั่งเล่นแต่โทรศัพท์อยู่ในห้องอันนี้ใจเสี่ยงที่จะทำให้เขายิ่งสายตาสั้นเร็วแล้วก็เป็นกันเยอะขึ้นนะในปัจจุบันเราจะเห็นเด็กๆใส่แว่นกันเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะให้เด็กมีกิจกรรมตามวัยของเขาใช่ครับถูกต้องนะครับต้องมีกิจกรรมที่อยู่กับกลางแจ้งนะฮะแม้ว่าช่วงนี้จะมีโควิดหรือจะมีฝุ่น PM 2.5 ก็ต้องพยายามปรับสมดุลว่าถ้าเอาลูกขังไว้แต่ในห้องเนี่ยถึงเราไม่ได้ให้มือถือเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนะฮะที่จะทำให้ตาสั้นครับคุณหมอถามนิดนึงบางโรงเรียนบางที่เนี่ยเขาจะเน้นให้เด็กเนี่ยช่วงบ่ายเย็นเนี่ยไปเล่นกีฬากันแล้วก็ให้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นกีฬาที่มันต้องสัมผัสกับฟิลสัมผัสกับพื้นสนามซึ่งเป็นสีเขียวๆเนี่ยนะฮะคุณหมอมันจะมีผลไหมฮะต่อสายตาเนี่ยคุณหมอครับจริงๆที่ดีครับในบางประเทศที่มีปัญหาเรื่องเด็กสายตาผิดปกติเยอะๆเช่นไต้หวันเนี่ยครับกระทรวงศึกษาของเขาเนี่ยก็กำหนดให้ทุกโรงเรียนเนี่ยต้องมีกิจกรรมให้เด็กออกมาใช้ชีวิตเอาดอเอาดอต้องซึ่งนะครับก็เพื่อให้เด็กไม่อยู่กับการเพ่งสายตาตลอดเวลาอ๋อก็เหมือนกับพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเราดูบอลดูรักบี้อะไรก็แล้วแต่เราก็จะเห็นมันไกลๆนู่นบางทีมันก็เห็นเท่ากับบริหารสายตาไปในตัวเลยอย่างนั้นแหละใช่
คือคลายการเพ่งของลูกตาซึ่งจะทำให้สายตาสั้นก็อาจจะน้อยลงอ๋อครับแต่ไม่ได้แปลว่าทำอย่างนี้อย่างเดียวแล้วมันจะได้ผลเพราะมันจะต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่ว่ากลับบ้านปุ๊บเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ได้ใช่ครับแล้วก็รวมทั้งสายตาสั้นก็จะมีเรื่องของกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวเหมือนกันอ่าอันนี้ใช่ใช่ใช่พ่อคุณแม่ใส่แว่นหนาๆกันนี่ลูกใส่ด้วยแน่ๆเพราะว่าอันนี้ก็เป็นกรรมครับคุณหมออย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเรื่องของการตรวจเช็คภายในบ้านที่มีกิจกรรมเนี่ยถ้าผมสมมุติว่าผมจะไปเอาแบบทดสอบที่คุณหมอบอกมาเนี่ยแล้วก็ไปซีล็อกแล้วก็ด้วยกระดาษขนาดใหญ่แล้วไปปิดข้างฝาได้ไหมฮะได้เลยครับเพราะเนี่ยปัจจุบันก็ผมเชื่อว่าเราเซิร์ชใน Google เองเนี่ยมันจะเจอแบบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาเราจะปริ้นขนาดเนี่ยอาจจะต้องไปปรึกษาหรือไปถามคุณหมอหรือคุณพยาบาลนิดนึงหรือในความเป็นจริงถ้าเราแค่คัดกรองเบื้องต้นต้องปริ้นคนละไซส์กับที่โรงพยาบาลก็ได้เพราะว่าอย่างบอกว่าเรามาเทียบกับคนในครอบครัวแล้วก็เทียบตาซ้ายกับตาขวาว่ามันเห็นเหมือนกันไหมถ้ามันเห็นไม่เหมือนกันเราก็ไปตรวจละเอียดที่โรงพยาบาลก็ได้อ๋ออย่าเพิ่งตกใจนะอันดับแรกใช่ครับเพราะว่าอาจจะมีจากหลายสาเหตุก็ได้เป็นแก้ไขได้ง่ายๆก็ได้บางคนไปบอกเลยสายตาเอียงสรุปเลยโดยที่ยังไม่ทันดูเลยว่ามันอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ต้องศึกษากันนะฮะใช่ครับก็น่าสนใจเอาเป็นว่าทดสอบดูก่อนแต่ถ้าเกิดว่าการทดสอบเนี่ยจะต้องไม่มีการใส่อุปกรณ์ช่วยทั้งสิ้นถูกไหมฮะคุณหมอใช่ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าแว่นยังพอดีอยู่กับตาเราหรือไม่ครับก็สามารถแว่นได้ถ้าสมมติว่าเราใส่แว่นแล้วเราเห็นดีเท่ากับคนอื่นในครอบครัวที่เขาตาปกติแสดงว่าแว่นโอเคอยู่แล้วเราก็ยังเห็นน้อยกว่าเขาอีกอันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าต้องคุยแล้วสายตาเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเพราะว่าตาของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ว่าตัวเลนส์แว่นตาเนี่ยมันอยู่กับที่ครับพอใช้ไปสักปีนึงหรือปีกว่าๆบางทีก็ค่าสายตาก็ไม่ตรงกับแว่นแล้วอันนี้ก็เราสามารถตอบด้วยการใส่แว่นแล้วก็ลองอ่านตัวเลขกับคนในครอบครัวเราก็ได้ถ้าเห็นไม่ดีเท่าเขาก็แสดงว่าอาจจะจำเป็นต้องไปเปลี่ยนแว่นซึ่งสังเกตง่ายๆนะครับว่าการเห็นไม่ดีเนี่ยมันมีลักษณะการเห็นไม่ดีที่ไม่เหมือนกันอันที่หนึ่งคือถ้ามองเห็นไม่ดีเพราะสายตาผิดปกติเนี่ยเราจะเห็นภาพไม่ชัดแบบเหมือนเราถ่ายรูปไม่ชัดหรือรูปมันเบลอครับนะครับคือรูปไม่โฟกัสอันนี้เป็นอาการบอกว่าน่าจะเป็นจากเรื่องของสายตาอันนี้แก้ไขไม่ยากครับก็ตัดแว่นก็ใส่ได้ก็ดีขึ้นครับแต่ถ้าสมมติว่ามัวแบบเหมือนมองไม่ชัดแล้วเหมือนมันมีหมอกนะฮะไม่ใช่หมายถึงช่วงที่มี PM เยอะๆนะหมายถึงว่าในชีวิตปกติเรามองไปแล้วเหมือนมีหมอก PM อยู่นี้เลยครับหมอกขาวเนี่ยนะครับคนอื่นไม่เห็นมีอันนี้เนี่ยถ้าเลยว่าอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยต้องนึกเป็นโรคต้อกระจกเพราะว่าเลนส์มันเริ่มขุ่นให้มองเห็นไม่ดีเนี่ยไม่ได้เป็นแบบภาพไม่โฟกัสเหมือนคนที่มีสายตาสั้นแต่เป็นลักษณะเหมือนเป็นหมอกครับนะครับส่วนถ้าสมมติว่ามองเห็นไปแล้วเหมือนมีเงาดำๆบังนะแต่จะเป็นโรคของจอตาหรือวุ้นลูกตาอันนี้ต้องไปพบคุณหมอตาแล้วครับไปพบแพทย์ดีกว่านะครับเอาละครับได้ความรู้เยอะเลยวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับศาสตราจารย์กิติคุณศาสตราจารย์วุฒิคุณนะครับนายแพทย์ศักชัยวงกิติรักษ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับในช่วงเล่าลือท่านผู้ฟังครับก็เป็นประโยชน์นะครับเอาละครับเราไปเฉลยคำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารออมสินได้จัดพิธีจับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการตลาดบัตรเครดิตธนาคารออมสิน GSB e-commerce credit card นะครับกินฟรีบินฟรีช้อปปิ้งฟรีคำถามคือจัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่คำตอบคือครั้งที่11หรือ11นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ